อีกหนึ่งปัญหาที่คนเลี้ยงหมาจะต้องเจอคือการออกจากบ้านของคุณจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปเพราะน้องหมาจะขอติดตามคุณไปด้วยทุกที่พี่ๆมาดูคลิปนี้กันครับว่าลุงเก่งจะใช้วิธีไหนในการรับมือกับเจ้าสีข้าวและหนีออกจากบ้านห่วยสัมผัสได้เนาะส้มรักพ่อค่ะตัวลุงเก่งจะไปไหนครับขอเหนียวไปด้วยได้ไหมแล้วรองเท้าลูกไม่เตรียมให้หรอพ่อรองเท้าลูกๆไม่เตรียมล่ะลุงเก่งจะให้เหนียวนั่งหลังรถได้ไหมครับให้เหนียวขึ้นตรงนี้ได้ไหมจังที่ก็ไปแล้วแหมอ้วนยางแบบเจ้าของต้องกลับไปนั่งให้สงบสติอารมณ์ก่อนเลยมึงอ้วนว่นแล้วนะขอข้าวสากไปด้วยได้ไหมครับพ่อขาบ่ได้ออกกำลังกายดอกพี่น้องเอ้ยถ้าคุณประสบปัญหานี้คุณจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการเดียวคือปีนออกจากบ้านไม่ก็ขังมันไว้เอาไม่ขึ้นทางนี้แล้วมาขึ้นทางนี้ดีกว่าขึ้นฝั่งนี้แล้วไม่ขึ้นฝั่งนี้แล้วไม่ขึ้นฝั่งนี้เอามาขึ้นฝั่งนี้มาขึ้นฝั่งนี้มาขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ตาลิโตนนอสูว่ามันอยากไปนะมันเดินมาประตูหลังดีกว่าเดินมาประตูหลังโอ้ยเดินมาประตูท้ายเดินมาประตูท้ายเดินมาประตูท้ายโอ้ยเอ็นดูข้าวเหนียวกับข้าวสากมากดูสิโอ้ยไม่ขึ้นฝั่งนี้ละโอ้ยมาขึ้นฝั่งนี้ดีกว่ามาขึ้นฝั่งนี้โอ้ยมาขึ้นฝั่งนี้ลุงเก่งก็ขี้แกล้งเหลือเกินไม่ขึ้นฝั่งนี้ละอย่าขึ้นฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้อาจจะแบบขึ้นแล้วแบบหูหิงไม่ดีเดี๋ยวเอาฝากน้ำก่อนฝากน้ำก่อนนะแป๊บนึงนะฝากน้ำหน่อยนะรถนะดูเขาสาดเดินตามพ่อสิครับทุกคนโอ้ยนะเอ็นดูตรงนี้อาจจะขึ้นมาขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าขึ้นฝั่งนี้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 แล้วขึ้นตรงนี้ดีดูเด็กๆสิครับพี่ๆมานั่งขอไปด้วยน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยไม่นั่งเลยเฮ้ยวิ่งตามเร็ว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 เฮ้ยพ่อหายไปไหนแล้ววะเห็นเมื่อกี้อยู่ตรงนี้แป๊บๆหรือว่าอยู่ข้างในหรือเปล่าพ่อหายหายเดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะคะว่าได้ไปใส่ดอกพี่น้องเอ้ยเอาเข้าบ้านดีกว่าเศร้าหยอกแหละเศร้าหยอกแหละมาเข้าบ้านนะเข้าบ้านนะดูเหมือนว่าเด็กๆจะเดินเข้าบ้านแบบไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีน้องหมาหนึ่งตัวที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งและรอขึ้นรถอยู่นั่นก็คือข้าวเหนียวมาลูกมาผมอยากขึ้นรถครับไม่อยากต้องไปยืนรับกลางอากาศอยู่นั่นโอ้วัยรุ่นเซงเลยนึกว่าจะได้ออกไปเฉิดฉายข้างนอกสักหน่อยไปเข้าไปอย่ารู้เยอะยังไม่เข้าอีกอย่ารู้เยอะเข้าไปอย่ารู้หลายเข้าไปลูกบนร้อยขึ้นโดดออกเข้าไปอย่ารู้หลายโอ้ยนะเข้าไปยังไม่สลัดหลายดูวิ่งเก่งไปสตาร์ทรถอันนี้เหมือนรู้เนี่ยเหนียวรู้นะรู้ครับเหนียวรู้ว่าเหนียวกำลังจะโดนทิ้งเหนียวหาทางออกแล้วบักเหนียวลูกสาวก็วนแล้วเก่งหายไปแล้วน่าเอ็นดูเด็กๆมากเลยนะครับพี่ๆเก่งไปแล้วที่อยากไปกับลุงเก่งมากขนาดนี้ดูสิน้องๆอยากให้ลุงเก่งกลับมารับไปขึ้นรถแต่ว่าเซอร์ไพรส์วันนี้อยู่ท้ายคลิปนะครับเพราะว่าลุงเก่งเตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์ไว้ให้เด็กๆแล้วมั่นใจเลยว่าเด็กๆจะต้องชอบแน่ๆเลยเหนียวจะโดนทิ้งจริงๆใช่ไหมครับแสกว่าแสกโดนพ่อทิ้งแน่เลยค่ะไปไหนนะผมอยากออกไปด้วยไปเหนียวเหนียวอยากออกไปข้างนอกกับลุงเก่งด้วยอยากไปเที่ยวไม่ได้ออกจ้อยได้อยู่ในบ้านแทนนะลูกไม่เป็นไรเชิงเลยวันหน้าไป
วัยรุ่นเชงเลยครับทำไมลุงเก่งมาให้เหนียวออกไปเที่ยวด้วยก็มาฮึอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลุงเก่งมารับแล้วเหรอลุงเก่งมารับเหรอโอ้ยมาเยอะเย้ยเอาจริงๆนะลุงเก่งก็เป็นคนเลวประมาณหนึ่งเลยนะครับพี่ๆเพราะว่ามาเยอะเย้ยเด็กๆกันแบบนี้โอ้ยน่าสงสารเด็กๆเนาะถ้าพ่อให้หนูไปด้วยหนูสัญญาว่าหนูจะลดน้ำหนักค่ะมารับหนูไปด้วยไปแล้วพ่อหนูวิ่งไปแล้วค่ะก็เหนียวเต้าเลยเหนียวอยากไปเที่ยวด้วยตั้งเลยรอบหน้าไม่รู้ว่าเหนียวจะได้ไปด้วยหรือเปล่าทำไมพ่อเป็นคนไม่ดีแบบนี้คะไปแล้วเก่งไปแล้วน่าสงสารน้องข้าวเหนียวจังเลยครับอยู่บ้านนี่แหละอยู่กับแต่พี่ๆไม่ต้องเศร้าใจไปนะครับเพราะว่าลุงเก่งเขาเซอร์ไพรส์น้องข้าวเหนียวด้วยการแอบซื้อรถเข็นประจำตำแหน่งให้น้องข้าวเหนียวใหม่แล้วคลิปหน้ารอดูได้เลย